และรุ่นนี้เหมาะมากๆเลยนะครับสำหรับผู้ที่อยากได้เปียโนอัพไรท์ดีๆสักตัวที่จะทำให้การเล่นของคุณวางมือไม่ลงจากเปียโนรุ่นนี้เลยครับสวัสดีครับวันนี้อยู่กับ Music Review กันอีกครั้งนะครับวันนี้เราพาทุกคนมาที่ Kawai Fetchip Store นะครับและที่อยู่กับผมวันนี้ก็จะเป็น Kawai K Series รุ่น K800 Made in Japan ครับKawai K800 ตัวนี้นะครับก็จะเป็นตัวรุ่นท็อปของในตระกูล K Series นะครับด้วยความที่เป็น Made in Japan จะมีเสียงที่ค่อนข้างจะหนานุ่มและกังวานมากๆและดีไซน์ที่หรูหราตามสไตล์อะคูสติกเปียโนและขนาดของ Kawai K800 ตัวนี้นะครับความสูงจะอยู่ที่134 ซม.ความกว้าง153 ซม.ความลึก65เซนติเมตรและน้ำหนักตัวเครื่องทั้งหมดจะอยู่ที่284กิโลกรัมครับด้านหน้าของเจ้าตัว K800 ตัวนี้ก็จะเป็นด้านหน้าทรงแกลนนะครับแบบเดียวกับแกลนเปียโนรุ่นใหญ่ๆที่เราเห็นกันเลยครับและตัวฝาปิดจะเป็นซอฟต์ฟอร์ช่วยชะลอการปิดทำให้สวยงามและก็ปลอดภัยในการใช้งานมากยิ่งขึ้นครับ Kawai K800 ตัวนี้มาพร้อมกับล้อที่สามารถที่จะเลื่อนได้นะครับในเมื่อเวลาเราอยากจะย้ายเคลื่อนย้ายตามที่ต่างๆตามมุมของบ้านเราก็สามารถเลื่อนกับล้อตัวนี้ได้อย่างง่ายดายและในส่วนด้านล่างที่เป็นแพดเดิลก็จะมีมาเป็น3แพดเดิลด้วยกันก็จะมีซอฟต์มูฟเฟิลและก็แดมเปอร์ครบเลยครับระบบลิ้มคีย์ของเจ้าตัว K800 รุ่นนี้จะเป็นระบบ Millennium Tree Action นะครับเป็นการกดแบบ3ระดับหากเราลองกดช้าๆในส่วนของลิ้มคีย์นะครับจะเห็นได้ว่ามันจะมีทั้งหมด3ขั้นด้วยกันและในส่วนของตัวควบคุมตัวลิ้มคีย์จะเป็นตัว ABS Carbon ตัวนี้จะมีความทนทานแข็งแรงและก็ทนต่ออุณหภูมิสภาพอากาศความชื้นได้เป็นอย่างดีครับหากมีความชื้นมากๆเนี่ยตัวนี้จะไม่ขยายตัวทำให้ลิ้มคีย์ของเราใช้งานได้นานมากยิ่งขึ้นครับหัวค้อนจะเป็นหัวค้อน2ชั้นวัสดุไม้จะเป็นไม้มะฮอกกานีนะครับและสักหลาดจะเป็นสักหลาดคนแกะและในรุ่นนี้นะครับลิ้มคีย์ของเขาเองนะครับจะมีสารเคลือบที่ชื่อว่า Neotech ซึ่งจะช่วยลดความลื่นของผิวสัมผัสขณะที่เล่นเป็นเวลานานจนเกิดเหงื่อที่ปลายนิ้วมือครับและในส่วนของซาวด์บอร์ดนะครับรุ่น K800 เนี่ยจะเป็นไม้สนนอกหรือที่เรียกว่า Solid Spruce ครับและเอกลักษณ์อีกอันนึงนะครับที่ตัว K800 มีก็คือตัว Stand Note สังเกตว่า Stand Note จะวางอยู่ในระดับสายตาทำให้การเล่นหรือการมองโน้ตเนี่ยง่ายยิ่งขึ้นเมื่อเราดึง Stand Note ออกมาเนี่ยข้างหลังจะมีช่องเสียงทำให้เกิดเสียงให้มันมีมิติมากยิ่งขึ้นนะครับจะช่วยให้ความสนุกในการเล่นดียิ่งขึ้นและตัวนี้นะครับจะมีช่องเสียงนอกจากที่เราเปิดจากฝาข้างบนแล้วหรือหลังสแตนโน้ตนะครับเราจะมีช่องเสียงด้านล่างนี้ด้วยเหมือนกันก็จะทำให้เสียงออกมาได้เต็มมากยิ่งขึ้นครับและนี่ก็คือสเปคของเจ้าตัว K800 นะครับเดี๋ยวเรามาลองฟังเสียงกันดูว่ารุ่นนี้เสียงจะดีแค่ไหนครับThank you.
และนี่ก็คือทั้งหมดของ Kawai K800 Made in Japan นะครับสำหรับเสียงเป็นยังไงกันบ้างครับชื่นชอบกันมากแค่ไหนฝากคอมเมนต์ข้างล่างนี้ได้เลยนะครับส่วนตัวผมคิดว่าเสียงตัวนี้เนี่ยผมค่อนข้างที่จะชอบมากที่สุดในตระกูลของ K series เลยแต่แน่นอนแหละมันเป็นรุ่นท็อปใครๆก็จะชอบรุ่นนี้เป็นส่วนใหญ่นะครับด้วยหน้าตาดีไซน์และฟังก์ชันการใช้งานถือว่าเป็นอัพไรท์เป็นโนที่ออกแบบมาได้อย่างสวยงามหรูหราเข้ากับทุกมุมบ้านและเสียงโดยการที่มีช่องเสียงออกตามต่างๆนะครับทำให้เสียงมีมิติและหลากหลายและยังมีสแตนโนตที่ออกแบบมาอย่างสวยงามให้ใช้งานง่ายมากยิ่งขึ้นหากใครสนใจเป็นเจ้าของตัว K800 ตัวนี้นะครับก็สามารถติดต่อสอบถามดูรายละเอียดเพิ่มเติมหรือสั่งซื้อได้ที่ www.musicmeshop.com หรือรายละเอียดที่ขึ้นข้างนี้ได้เลยนะครับและสำหรับวันนี้นะครับก็เดี๋ยวขอตัวลาไปก่อนครับไว้ข้างหน้ามีอัพไรท์หรือแกนรุ่นไหนเดี๋ยวพี่จะมาแนะนำให้ทุกคนได้รู้จักกันนะครับสำหรับวันนี้ไปก่อนครับสวัสดีครับ